วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครปฐมครับถ้าพูดถึงพื้นที่ในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมตรงที่นี่เลยครับที่วัดปักไม้ลายครับและนอกจากจะได้มาเห็นผืนป่าที่อนุรักษ์ไว้แล้วนะครับเรายังมีเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งที่น่าสนใจด้วยครับบุคคลท่านนี้จะเป็นใครตามผมมาครับสวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ก้อยครับคุณธนัทเกตนิการราศีวิสุทธ์เจ้าของบริษัทจุมพลฟู้ดแห่งนี้ครับก้อยครับนี่คือบริษัทของพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นของคุณพ่อค่ะคุณพ่อให้พี่มาดูแลค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นกิจการของครอบครัวเหรอครับใช่ค่ะเป็นกิจการของครอบครัวค่ะที่นี่ทำเกี่ยวกับอะไรครับที่นี่เป็นโรงงานปลากระป๋องอะค่ะคุณพ่อเขาอยากให้มาทำที่นี่ค่ะแล้วก็แต่ธุรกิจเดิมของคุณพ่อธุรกิจหลักๆเนี่ยเขาจะมีห้องเย็นมีแพปลาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะมีเรือประมงจับปลาแช่แข็งอะค่ะจับปลามาแล้วมาฟีดพอฟีดเสร็จแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าตามห้องเย็นสาขาภาคเหนืออีสานทั่วประเทศมีสาขารวมกันประมาณ 40-50 แห่งค่ะนี่ทำมากี่ปีแล้วครับ18ปีค่ะแต่ของคุณพ่อนี่ธุรกิจของเขาเนี่ยประมาณ 40-50 ปีได้พี่ก้อยครับแล้วตอนนั้นพี่ก้อยได้ช่วยคุณพ่อทำเกี่ยวกับเรื่องของห้องเย็นด้วยไหมครับไม่ได้ช่วยเลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือมุ่งแต่เรียนอย่างเดียวแล้วก็จบทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะจากจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อเลยเกี่ยวกับ MBA กับ MIS ค่ะที่อเมริกาแล้วจากนั้นมาก็คือพอกลับมาปุ๊บก็ทำงานบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะมา7ปีค่ะครับโอ้นี่พูดง่ายว่าพอไปเรียนปุ๊บไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเส้นทางธุรกิจของคุณพ่อเลยไม่เลยค่ะพ่อได้ชวนให้มาทำด้วยไหมครับชวนค่ะแต่ไม่อยากเข้าสู่วงการธุรกิจค่ะรู้สึกว่ามันยากก็เลยไปทำ IT แทนค่ะโอ้แล้วเป็นยังไงมายังไง7ปีถึงกลับมาช่วยคุณพ่อคือคุณพ่อเขาเหมือนกับขอร้องแกนบังคับอะค่ะอยากให้แบบมาทำเพราะว่าด้วยความที่ว่าปลาของคุณพ่อมันล้นจริงๆอะค่ะครับคือเขารับซื้อด้วยพอเขารับซื้อปุ๊บมันเยอะอะค่ะแล้วเขาเลยคิดว่าน่าจะมีโรงงานปลากระป๋องเขาก็เลยอยากให้มาทำที่นี่ค่ะแล้วเขามีที่ดินตรงนี้อยู่แล้วยากไหมครับการที่เราทำงานอยู่คอมพิวเตอร์มา7ปีแล้วกลับมาช่วยคุณพ่อทำธุรกิจแบบนี้ครับมันยากอะค่ะเพราะว่าความรู้ทางการบริหารธุรกิจอะเราไม่มีเลยประสบการณ์อะไรไม่มีแล้วความรู้ทางด้านฟู้ดไซน์ในการจัดการเกี่ยวกับการผลิตปลากระป๋องเนี่ยก็ไม่มีตอนที่มาเริ่มต้นกับก่อนหน้านั้นคุณพ่อทำเป็นปลากระป๋องอย่างนี้เลยไหมครับหรือว่าค่อยๆพัฒนามาฮะไม่ค่ะคุณพ่อธุรกิจอย่างที่เดิมที่เคยเล่าให้ฟังก็คือว่ามันเป็นห้องเย็นอะค่ะแล้วก็มีเรือประมงจับปลาเขาไม่มีธุรกิจพวกนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เขาพอเขาจับปลามาปุ๊บเขาจะฟีดเป็นก้อนพอเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยแล้วเวลาเขาขายแม่ค้าก็จะสามารถเห็นว่าลักษณะก้อนปลานี่เป็นยังไงแต่คราวนี้พอเรามาทำปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ง่ายอะค่ะก็คือปลามันอยู่ในกระป๋องลูกค้านี่ไม่สามารถเห็นก่อนที่จะซื้อได้ทำให้ที่คุณพ่อหวังไว้ว่าเราจะขายได้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คุณพ่อคิดค่ะพูดง่ายเหมือนสัมผัสกระป๋องแต่เราไม่สัมผัสตัวชิ้นปลาใช่ใช่แล้วทำยังไงครับตอนนั้นก็คือว่าคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราผลิตออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ส่งเขาจะช่วยขายโดยกระจายไปที่สาขาที่เขามีอยู่ประมาณ 40-50 แห่งเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ช่วงนั้นก็จะทำรับทำ OEM ส่งออกด้วยค่ะก็คือแปะเป็นยี่ห้อของลูกค้าไปด้วยความพอส่งออกอะค่ะบริษัทคือโรงงานเราอะขนาดเล็กกำลังผลิตน้อยพอน้อยปุ๊บต้นทุนก็สูงพอสูงปุ๊บเราก็ทำให้เวลาส่งออกถึงเยอะแค่ไหนเนี่ยกำไรเราก็เลยไม่ค่อยจะเหลือด้วยพอตอนหลังคือทุกทีเราจะผ่านเทรดเดอร์พอตอนหลังเนี่ยพยายามหาลูกค้ารายใหญ่เองก็หาได้พอหลังจากนั้นเนี่ยออเดอร์ต่อเนื่องมากเลยค่ะมาอยู่4ปีออเดอร์ไม่หยุดเลยแต่คราวนี้พอตอนหลังเขามีบริษัทคือเขามีปัญหาภายในบริษัทอะค่ะไอ้ของที่เขาทำเนี่ยมันก็เลยค้างอยู่ที่เรา 3-4 ตู้ค่ะคือออเดอร์ดีมาแต่พอมาสะดุดปุ๊บกลายเป็นของเราใช่บนค้างเราจะขายทิ้งก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันคือฝาเราปั๊มเป็นยี่ห้อเขาพิมพ์เป็นยี่ห้อเขาเราไม่สามารถขายได้อะค่ะตอนหลังก็เลยต้องไปเจรจาเพื่อว่าขอตัดราคาลงทั้งหมดให้ทำชิปเมนต์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงยอมพอจากจุดนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าคือกับเพื่อนที่เป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยค่ะก็คิดว่าเราน่าจะทำแบรนด์ในประเทศนะขายในประเทศดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการที่เริ่มขายในประเทศอะค่ะแล้วทำตลาดขายในประเทศนี่ดีไหมครับคือช่วงแรกเนี่ยค่ะที่เราส่งไปให้คุณพ่อขายกระจายทั่วประเทศอะค่ะตามสาขาเนี่ยก็คือขายไม่ค่อยได้แล้วสินค้าก็ถูกตีกลับมาที่โรงงานแล้วก็คือเราก็เลยเริ่มต้นที่จะต้องขายเองแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนที่เป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยเขาเลยลองติดต่อไปที่บริษัทน้ำมันพืชไทยที่เราบริษัทเนี้ยคือเราซื้อน้ำมันเขามาใช้ในการผลิตปลากระป๋องอยู่แล้วก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเขาเวลาเขาขายน้ำมันเนี่ยเขาน่าจะพ่วงปลากระป๋องไปด้วยแล้วก็เลยลองคุยกับทางบริษัทเขาดูคือมันโชคดีตรงที่ว่าเขาให้โอกาสเราบริษัทที่เล็ก
มากๆแล้วเขาก็เลยช่วยขายแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ก็คือเริ่มขายกันมาตั้งแต่นานมากค่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังขายอยู่เห็นพี่ก้อยพูดว่าปลากระป๋องของพี่มีการส่งออกนอกเหมือนกันด้วยใช่ค่ะแสดงว่าโรงงานจะต้องได้มาตรฐานใช่ไหมครับค่ะก็คือเราขอมาตรฐานเราได้มาตรฐาน GMP กับ HACCP อะค่ะแล้วก็มีกรมประมงเนี่ยมาตรวจทุกปีครับคุณละชักอยากเข้าไปเห็นวิธีการผลิตวิธีการทำงานจังเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลยค่ะโอเคครับปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องที่เราเห็นนี่กว่าจะมาเป็นปลาอยู่ในกระป๋องได้ต้องทำอะไรบ้างครับก็คือเราเริ่มจากการตัดแต่งปลาก่อนก็คือว่าตัดหัวหางปลาออกไปเลยแต่เนื้อนะคะแล้วควักไส้ออกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาระหว่างนั้นคือเราจะมาล้างแล้วก็เสร็จแล้วมาดองน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดของปลาให้ปลายังสดอยู่ค่ะแล้วก็จะได้ไม่มีฮิสตามีนหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นนะคะคือต้องรักษาความเย็นให้ต่ำกว่า5องศาค่ะจากนี้ไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปล้างปลาก่อนแล้วก็เพื่อจะส่งเข้าไปในลายบรรจุก็คือว่าจะเอาถังนั้นนะคะมาใส่เครื่องนี้แล้วก็เทปลาลงมาเพื่อจะล้างทำความสะอาดอีกครั้งนึงก่อนหน้านั้นเราก็ล้างไปแล้วหลายรอบค่ะอันนี้เพื่อล้างอันสุดท้ายแล้วก็เป็นขึ้นสายพานลำเลียงเพื่อไปยังขั้นตอนบรรจุปลาค่ะปลากระป๋องกว่าจะได้ออกมาวางตลาดเพื่อซื้อนี่ไม่ใช่ง่ายครับใส่ใจทุกรายละเอียดเรื่องความสะอาดที่สำคัญจริงๆพี่ก้อยครับหลังจากที่พี่ก้อยมาจับตลาดภายในประเทศแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากปลาแช่แข็งมาเป็นปลาสดดีขึ้นไหมครับมันก็ติดปัญหาอีกอะค่ะคือปลาสดเราก็ได้คุณภาพว่าคุณภาพที่ดีขึ้นปลาที่ดีขึ้นที่ในการที่เราเอามาใส่กระป๋องแต่ปัญหาของการใช้ปลาสดก็คือว่าเราจะต้องตามเรือประมงอะค่ะครับเพราะช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงอะค่ะครับคือเรือประมงจะหยุดจับปลาประมาณ7วันนะคะช่วงนั้นเราก็จะไม่มีปลาเข้ามาผลิตในลายผลิตมันก็เลยปัญหาเรื่องว่ามันก็เลยทำให้มีการหยุดการทำงานของในลายผลิตอะช่วงที่ไม่เราไม่มีปลาเข้ามาผลิตเนี่ยเราจะหางานจีปาถาให้คนงานทำค่ะครับตอนแต่ก่อนนู้นนะคะก็คือว่าซ่อมบำรุงทำความสะอาดผู้จัดการโรงงานนะคะเขาก็เลยเริ่มหันมามองว่าเรามีพื้นที่เหลือนะมามองรอบตัวเองอะค่ะว่าเรามีอะไรอยู่เรามีพื้นที่เหลืออยู่ต้อง2ไร่ก็เลยเขาก็เลยคิดถึงว่าถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำอะค่ะทรงทำอยู่ว่าเฮ้ยเราต้องทำการเกษตรต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเองเราได้พึ่งพาตัวเองได้อะค่ะก็เลยเริ่มปลูกผลไม้เข้าไปก่อนครับคือปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินอะค่ะคือให้คนงานเขามีอะไรทำใช่ด้วยส่วนหนึ่งแต่อันนี้คือเราปลูกแล้วปลูกเลยแต่เขาได้เก็บกินตอนเที่ยงอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยค่อยๆปลูกผักสารพัดชนิดเลยเพื่อไว้ทำอาหารทานกันในโรงงานนะคะที่เราทำสวนทำอะไรต่างๆปลูกนู่นนี่นั่นก็เพื่อให้คนงานในโรงงานได้มีกิจกรรมทำเนาะใช่ค่ะนะชักอยากเห็นแล้วครับว่าสวนที่ว่าที่ปลูกนู่นนี่นั่นตั้งหลายอย่างอยู่ตรงไหนครับได้ค่ะอยู่ด้านข้างโรงงานนี้แหละค่ะในพื้นที่โรงงานเดี๋ยวไปดูกันนะคะอ๋อดีเลยครับค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีพี่ก้อยครับพี่ก้อยเริ่มมาปลูกผักและผลไม้ตั้งแต่ปีไหนนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนปี55ค่ะเราปลูกผลไม้ในโรงงานก่อนอย่างเช่นพวกกล้วยขนุนอะไรพวกนี้ค่ะคแล้วมาปลูกผักเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆตอนปี58อะค่ะปลูกมะนาวแล้วก็อย่างแปลงนี้ค่ะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยตอนปี60ก็คือใส่ทุกอย่างเข้ามาเรื่อยๆโอการที่พี่มาทำสวนในโรงงานอย่างนี้ครับเอาความรู้จากที่ไหนมาครับตอนแรกเลยเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยคือก็จะปรึกษาพนักงานมาคุยกันว่าเราควรจะปลูกอะไรบ้างปลูกยังไงแล้วก็เสร็จแล้วตอนหลังเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มปลูกจากสิ่งที่เราอยากกินก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยไปศึกษาหาความรู้จากที่อื่นด้วยค่ะโอ้จริงๆแล้วพี่ก้อยคือต้องการจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในโรงงานใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือส่วนนึงก็คือเราอยากจะช่วยคนงานอะค่ะครับเพราะที่นี่พนักงานรายวันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีงานไม่มีปลาเข้ามาทำเนี่ย
าก็จะขาดรายได้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อโรงงานก็คือว่าทําให้พนักงานอยู่ไม่ได้เขาอาจจะต้องลาออกไปหางานอื่นตรงเนี้ยทําให้โรงงานในเรื่องการผลิตเนี่ยมันมีผลกระทบต้องฝึกคนใหม่โอ้แต่การทํานี้ก็มีค่าใช้จ่ายฮะโอ้โหใช่ค่ะเราก็ยังต้องคือช่วงนึงเราก็คือต้องแบกรับภาระค่ะเรื่องค่าแรงอะค่ะแต่เดี๋ยวพอเราตอนหลังๆเนี่ยคือคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นถ้าเราแปรรูปได้ขายผักสดได้อย่างเงี้ยโอ้ที่เห็นนี่คือแปลงปลูกผักนานาชนิดที่ใช้ทำเป็นอาหารไม่ทานกันด้วยเป็นโรงครัวใช่ค่ะแล้วผลไม้ล่ะครับผลไม้อยู่ด้านหลังค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาคุณเจอรี่ไปดูโอ้ได้เลยครับค่ะทางนู้นเหรอครับค่ะทางนู้นค่ะตรงนี้ค่ะสะระแหน่นะคะเคลผักบุ้งทางนี้เป็นสวนแนวตั้งค่ะพี่เน้นปลูกอะไรบ้างครับคือปลูกให้มันหลากหลายอะค่ะเป็นผสมผสานอย่างตัวนี้ค่ะเป็นไผ่จืดอะค่ะอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะไผ่จืดหมดเลยหรือเขาบางคนก็เรียกไผ่ร้อยกอค่ะครับไว้ต้มน้ำทานนะคะพวกขับปัสสาวะลดน้ำตาลอะไรลดความดันนี้ค่ะปลูกเยอะจริงๆนะครับค่ะก็กล้วยพวกนี้ค่ะก็คือปลูกแล้วเราก็เอามาทานกันตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งก็จะแปรรูปเป็นกล้วยอบมาทานกันเหมือนกันอ๋อแปรรูปเป็นกล้วยอบด้วยใช่กล้วยอบแล้วก็ทำน้ำกะทิราดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทานกันแบ่งกันทานคือปลูกเองกินเองนี่แหละค่ะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ปลูกนิดเดียวนะเป็นดงเลยนะเยอะค่ะนี่เข้ามานี่กินได้ทุกอย่างเลยนะกินได้ทุกอย่างค่ะนี่เป็นกระโจมเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้มะเขือเทศบางลูกก็เก็บได้แล้วค่ะแต่บางลูกยังแต่ก่อนเคยปลูกเมล่อนมาก่อนนะคะแต่ทดลองแล้วตอนหลังก็เลยย้ายมาปลูกเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ปลูกไว้จริงไว้ขายหรือไว้ทานเนี่ยครับก็คือไว้ทั้ง2อย่างค่ะก็คือไว้ทานก็คือให้คือจะทำสลัดผักอะค่ะแล้วก็จะทานคู่สลัดผักในโรงงานแล้วก็บางส่วนเนี่ยคือเราก็จะขายให้กับลูกค้ากลุ่มที่เขารักสุขภาพอะค่ะเพราะที่นี่เราไม่ได้ฉีดยาเป็นอินทรีย์ 100% ค่ะตอนแรกเนี่ยคือเรายังใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่แต่จุดเปลี่ยนที่เราเริ่มมาทำอินทรีย์คือแม่ของผู้จัดการโรงงานค่ะที่เป็นเพื่อนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งทำให้เราเลยต้องมาว่าเฮ้ยต้องระวังเรื่องการกินก็เลยเริ่มปลูกเป็นอินทรีย์ 100% คือเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ใช้ทุกอย่างเนี่ยคือจากธรรมชาติทั้งนั้นแล้วในตรงนี้ค่ะเราพยายามที่จะเปลี่ยนขยะหรือของเหลือใช้เศษวัสดุของเสียค่ะจากโรงงานผลิตเนี่ยค่ะปลากระป๋องเนี่ยมาใช้ในแปลงค่ะอย่างเช่นตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคืออย่างเกล็ดปลาซาดีนเนี่ยค่ะเรามาใช้ในแปลงผสมกันในดินเราก็จะเห็นว่าจริงจุดฉ่ายค่อนข้างจะโตได้ดีค่ะแต่มันเบาเนี่ยค่ะมันจะอุ้มน้ำได้ประมาณเกือบ10เท่าอะค่ะแต่มันเป็นอะไรที่มันช่วยให้ดินมันอุดมสมบูรณ์นะคะครับมีอินทรีย์วัตถุเยอะค่ะองค์ความรู้มันต้องมีพี่ไปหามาจากที่ไหนเลยครับก็คือเริ่มเนี่ยก็คือว่าไปศึกษาไปขอเขาดูงานจากที่ต่างๆที่เขาทำอยู่แล้วครับไปดูแนวคิดเขาว่าเขาทำยังไงปลูกยังไงจากอย่างเช่นที่วังน้ำเขียวหรือที่สุพรรณแล้วก็ศึกษาที่เน้นเลยก็คือว่าจากพี่ในกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มเกษตรกรในชุมชนของเราเองเนี่ยค่ะแล้วก็รวมทั้งปราชญ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะก็ไปขอความรู้เขาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาอบรมให้แล้วก็ไปเข้าร่วมกับเขาส่งพนักงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเรื่องซีโร่เวสต์ค่ะที่เราทำอันนึงก็คือว่าอย่างเอาวัตถุดิบปลามาแล้วต้องตัดหัวหางทิ้งตัดไส้ทิ้งไอ้ตรงเนี้ยค่ะเราเอาไปใช้ทำน้ำหมักปลาเพื่อมาใช้กลับมาใช้ในแปลงซึ่งเดี๋ยวจะได้พาคุณเจอรี่ไปดูตรงนั้นว่าเราทำกันยังไงน้ำหมักจากหัวปลาหางปลาเนี่ยใช่ค่ะมาทำเป็นปุ๋ยเอาไว้รดในแปลงค่ะที่ทุกอย่างที่เราเนี่ยค่ะใช้น้ำหมักปลารดทั้งนั้นเลยค่ะดีเลยครับไปทางไหนเลยครับไปทางนี้ค่ะใช่ไหมครับโอ้แล้วนี่กองใบไม้เยอะแยะนี่ค่ะเป็นเก็บใบไผ่ที่ร่วงๆค่ะแล้วก็เหมือนเราทำซีโร่เวสต์ในตัวแต่เอามาใช้ในคือจะทำเป็นปุ๋ยอะค่ะครับปุ๋ยหมักจากใบไม้แล้วก็เอามาใช้ในแปลงอะค่ะครับน้อยแล้วก็ได้ลดขยะที่จะไปทิ้งแล้วก็มาทำให้เกิดประโยชน์นะคะคุณเจอรี่คะคนนี้ก็คือน้องซินนะคะที่เขาดูแลสวนแล้วก็เขาจะมาสอนเราวิธีการทำน้ำหมักปลาในวันนี้ค่ะว่าทำยังไงค่ะครับเมื่อกี้พี่ก้อยพูดถึงน้ำหมักปลาจากหัวปลาหางปลาว่ามันเอามาทำยังไงมันอยากรู้เหมือนกันนะฮะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับเริ่มจากหัวปลาค่ะที่เราตัดมาแล้วค่ะเราก็จะมาทำการหมักค่ะเทหัวปลาลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงเนี่ยค่ะ2โลครึ่งค่ะต่อหัวปลา5โลนะคะน้ำตาลทรายแดงช่วยทำอะไรฮะช่วยในการจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ค่ะใส่ตัวนี้ค่ะชื่ออะไรครับพอดอ2ค่ะคือมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เขาคัดสายพันธุ์มาแล้วอะค่ะคือให้มันเหมือนเร่งปฏิกิริยาให้มันเร็วขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสับปะรดค่ะอ๋อสับปะรดนี่คือประมาณครึ่งกิโลค่ะครับค่ะประมาณหัวปลา5โล
คนให้มันเข้ากันค่ะใช้เย็นใช้เย็นต้องกี่วันนะครับกว่าจะใช้นะเดือนหนึ่งถึงสามเดือนเราต้องเนี่ยค่ะมันคนมันจะย่อยเร็วค่ะถ้าเราคนบ่อยๆมันแตกต่างไหมครับใช้น้ำหมักจากปลาเงี้ยกับทั่วไปน้ำหมักจากปลามันทำให้พืชมันเขียวค่ะถ้าเราปลูกผักใบจะเห็นเลยว่าพืชมันเขียวขึ้นใบมันจะเขียวขึ้นเลยค่ะแหมสงสัยพี่ซินเนี่ยฮะมาทำน้ำหมักปลาทำแปลงเกษตรจริงๆเริ่มต้นมาทำงานโรงงานปลากระป๋องใช่ไหมครับมีพื้นฐานด้านเกษตรมาก่อนไหมครับไม่มีค่ะมีแต่แบบว่าอยู่ที่บ้านคือปลูกผักแบบข้างบ้านริมรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกกินธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแปลกครับเรามาทำงานโรงงานแต่ว่ามีแปลงผักแปลงเขาเรียกปลูกต้นไม้ให้เรามาดูแลอย่างเงี้ยก็แปลกค่ะว่าจะเป็นโรงงานปลากระป๋องแต่ก็มีแปลงผักเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้มาทำงานในโรงงานที่ทำแปลงอินทรีย์อย่างนี้ด้วยมีผลทำให้เรารู้สึกสนใจสุขภาพมากขึ้นไหมครับใช่เลยค่ะสนใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราได้กินผักที่ปลอดสารพิษเนี้ยมันทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี้ยค่ะแล้วถ้าเราทำเนี้ยเป็นผักอินทรีย์เราสามารถแบ่งปันกับคนรอบๆข้างเราได้ให้มีสุขภาพดีเพิ่มไปอีกค่ะก็ครับปลูกเยอะขนาดเนี้ยผมว่าพนักงานทานอย่างเดียวก็คงมันต้องมีเหลือบ้างเหรอครับมีขายไหมฮะบางส่วนคือเราจะขายให้ลูกค้าแล้วก็บางส่วนเราก็จะไปแปรรูปอะค่ะจะพาคุณเจอรี่ไปดูกันว่าเรามีแปรรูปอะไรบ้างเยอะมากค่ะหลากหลายด้วยโอ้คงไม่ดูอย่างเดียวครับขอไปชิมด้วยนะได้เลยร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก้แก่มันทุกเม็ดเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตท.เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ปลากระป๋องนี้ไปเห็นวิธีการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีคลิกผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการปลูกในส่วนของเราเนี่ยออกจำหน่ายแล้วหรอครับตัวนี้ออกจำหน่ายแล้วแต่ตัวนี้ยังอยู่ระหว่างทดลองทำค่ะเป็นพวกผลไม้ฟรีไดร์ทั้งหมดเหรอครับอะไรบ้างนี่ครับเป็นที่จำหน่ายนี่อันนี้ต้นหอมเนี่ยคือจำหน่ายแล้วครับค่ะเป็นต้นหอมฟรีไดร์อะค่ะคือสามารถใส่ลงในน้ำแกงได้เลยแล้วมันก็จะออกมาเหมือนต้นหอมสดไปขายที่ไหนครับทางออนไลน์ค่ะออนไลน์เหรอครับค่ะอันนี้เป็นเมาลี่ที่เราปลูกอะค่ะแล้วก็ขนุนมีต้นที่อยู่ในโรงงานนี่แหละค่ะแล้วส่วนอันนี้เอาจากเพื่อนบ้านมาเป็นแก้วมังกรแต่เป็นอินทรีย์เหมือนกันผมจะไม่เคยเห็นนะรสชาติเป็นไงครับลองชิมดูค่ะอันนี้ธรรมชาติล้วนๆค่ะอร่อยอร่อยครับไม่เคยกินครับแก้วมังกรแบบนี้ครับพี่ก้อยแล้วนี่อะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นชาค่ะเป็นไข่จืดที่เราเห็นในสวนเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือเอาไปเป็นชาเพื่อสุขภาพอะค่ะส่วนอันนี้ก็คือช่วงนี้ปลูกเก๊กฮวยอะค่ะเราก็เอาเก๊กฮวยผสมกับใบเตยแล้วออกมากับชาไข่จืดเป็นอีกรสชาตินึงค่ะอันนี้ออริจินอลค่ะแล้วก็มาเป็นผสมฟิวชั่นออกมาให้มีรสชาติที่แตกต่างขึ้นหน่อยใช่ใช่ค่ะก็จะบอกที่ทั้งหมดที่เป็นแพ็กเกจจิ้งออกมาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนี่คือจากในสวนที่เราไปเดินมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็รวมทั้งน้ำหมักปลาที่เมื่อกี้คุณเจอรี่ได้ไปลองทำดูค่ะน้ำหมักปลาก็ได้ขายเลยครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะครับโอเคมากๆเลยค่ะก็ครับสินค้าแปรรูปที่เราทำเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเลือกมาใช้ในการทำมาแปรรูปเนี่ยครับใครเป็นคนคิดเนี่ยคือพวกเราช่วยกันคิดอะค่ะพวกเราจะทำงานกันเป็นทีมเวิร์กก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าสิ่งรอบๆตัวเราอะค่ะต้องมองไปรอบๆเนี่ยว่าเรามีอะไรอยู่แล้วปลูกอะไรแล้วเราก็ช่วยกันคิดแล้วช่วยกันเสนอไอเดียซึ่งมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นอะค่ะและยังมีอีกหลายอย่างคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วมันต้องอิงตลาดค่ะต้องดูตลาดเป็นหลักแต่ของเราเนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นวิธีการไม่ถูกเท่าที่ควรแต่เราก็ยังลองดูว่าเอาสิ่งที่ปลูกไปก่อนทำให้ที่เนี่ยพอเราปลูกเพื่อแปรรูปเนี่ยเราเลยต้องเน้นปลูกหลากหลายหลากหลายชนิดแต่ปลูกไม่เยอะค่ะจากเดิมที่เราเคยทำแปลงสวนทำไร่ผลไม้ที่ปลูกขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยเหลือพนักงานในโรงงานของเราครับมาวันนี้มีการแปรรูปสินค้าและขายด้วยอย่างเงี้ยครับผลออกมามันเป็นไงดีขึ้นไหมครับมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่าการแปรรูปของผลผลิตทางการเกษตรอะค่ะมันทำให้ยืดอายุผักผลไม้ให้ยาวนานขึ้นทำให้เรามีโอกาสในการขายได้นานขึ้นแล้วเป็นการเพิ่มมูลค่าคือในอนาคตถ้าเราสามารถขายสินค้าแปรรูปเราได้คือเราสามารถจะช่วยชุมชนที่พี่ๆเกษตรกรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยค่ะคือเราได้รับซื้อผลผลิตเขามาเพื่อมาแปรรูปในโรงงานซึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
มันจะทำให้เกิดรายได้ในชุมชนด้วยนอกจากช่วยตัวเราแล้วช่วยพนักงานเราแล้วช่วยชุมชนด้วยค่ะวันนี้พี่ก้อยได้คลิกสานต่อสิ่งที่คุณพ่อได้ให้มาก็คือการบริหารโรงงานอยากทราบเหมือนกันว่าปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างครับที่เข้ามาในระหว่างที่พี่บริหารแล้วทำให้รู้สึกท้อบ้างไหมครับคือท้อเกี่ยวเรื่องการขายสินค้าค่ะก็คือว่าเราตั้งใจผลิตสินค้าที่ดีออกมาให้กับผู้บริโภคในทุกผลิตภัณฑ์แต่ขายไม่ค่อยออกคนยังไม่ค่อยรู้จักพอท้อแล้วเนี่ยก็เลยกลับมามองว่าคือคุณแม่อยากให้ขายกิจการทิ้งแล้วกลับไปอยู่บ้านตัวเองแต่ตัวเองยังยืนยันว่าไม่เอาอ่ะยังอยากสู้อีกหน่อยนึงยังรู้สึกว่ายังทำได้ไม่เต็มที่พ่ออุตส่าห์ให้โอกาสเราจากที่แบบพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เป็นไรเลยแต่พ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็เลยอยากจะรักษาโอกาสที่คุณพ่อให้อ่ะค่ะว่าขอสานต่อให้ไปอีกหน่อยนึงจนกว่าเราจะไม่ไหวจริงๆมีอารมณ์ไหนไหมครับที่รู้สึกที่มันสุดๆเลยเข้ามาแล้วทำให้รู้สึกอยากหยุดเลิกมีบ้างไหมฮะลมเนี่ยก็มีตลอดนะแทบทุกปีอะไรเงี้ยแต่วันนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ตัวเองไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้ปลูกผักหรือปลูกทุกอย่างในโรงงานนี้ครับคิดว่าน่าจะไปนานแล้วแต่คือตรงนี้ค่ะทำตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงทำมาตลอดซึ่งตัวเองเนี่ยคือเห็นมาแต่คือไม่รู้ทฤษฎีอะไรมากมายแต่เห็นซึมซับมาตลอดเลยว่าสิ่งที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอะค่ะว่าทำการเกษตรทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการยั่งยืนนะคะแล้วก็พอเราทำแล้วเราทำตามแล้วมันก็อยู่ได้ค่ะแม้ทั้งในช่วงโควิดค่ะที่ทุกคนเนี่ยต้องแบบเหมือนช่วงที่ระบาดหนักๆเนี่ยทุกคนต้องวิ่งออกไปเพื่อซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกักตุนสินค้าใช่ไหมคะที่นี่เราไม่เป็นปัญหานี้เลยค่ะเพราะเรามีแหล่งอาหารของตัวเองมีผักผลไม้สมุนไพรมีปลาที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อด้วยปลานิลแล้วก็มีปลากระป๋องด้วยตอนนี้คือทำให้พิสูจน์เห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยคือแบบมันทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วมันก็ยั่งยืนจะเดินตามแนวทางที่พ่อทำจะจดจำทุกคำที่พ่อให้จะทำดีดังเครื่องดื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะความพยายามที่จะรักษาโอกาสที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้รวมถึงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพนักงานและเพื่อนร่วมงานของคุณก้อยถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับดูช่อง5กฎหมายเลข5วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าวันนี้ตัวเองไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้ปลูกผักหรือปลูกทุกอย่างในโรงงานนี้แต่คือตรงนี้ค่ะทำตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงทำมาตลอดสิ่งที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอะค่ะว่าทำการเกษตรทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการยั่งยืนค่ะ